เนี่ยนะครับสำหรับคอนเสิร์ตใหญ่ของ Grammy RS ที่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่กำลังจะถึงนะครับอย่าพลาดครับวันที่9วันที่10นี้ซื้อบัตรครับยังทันนะครับแล้วก็จะได้พบคอนเสิร์ตที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่การรวมนักร้องที่เยอะขนาดนั้นของ2ค่ายนะครับซึ่งผมเนี่ยก็จะเป็นพาร์ทที่ได้ปะทะกับพี่ฟุกไอ้น้ำแล้วก็ยังมีอะไรที่มากกว่านั้นอีกมากเลยครับอย่าลืมซื้อบัตรกันนะครับและจากที่ถ่ายด้วยกันกับไอ้น้ำแล้วมีการเตรียมไหมครับว่าจะมีฮะมีก็จะร้องแบบว่าอาจจะแบบสลับฝั่งร้องเพลงของกันและกันแล้วก็จะมีเพลงกลางฮะจะมีเพลงกลางที่แบบว่าสองคนร้องเพลงของคนอื่นไม่รู้เขาให้บอกหรือเปล่าแต่ผมบอกแล้วคนละแบบจ้ะพี่ฟุกก็จะแหบเสน่ห์ของแบบว่าพี่โจก็จะอ่อนๆหน่อยนี่พอเรามาเล่นแล้วเรากดดันไหมเพราะว่าเราก็เป็นแบบท่านที่แบบตอนแรกกดดันตอนแรกกดดันเพราะว่าโซคูกับไอ้น้ำเนี่ยเขาเป็นคู่แข่งกันสมัยวัยรุ่นน่ะแล้วไม่เคยคุยกันก็กดดันเลยพอเขาจะเอามาจับมาคู่กันพอเจอตัวจริงปุ๊บเขาน่ารักมากเขาแบบอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็จบเลยก็คือแบบว่าง่ายแล้วงานนี้มีผ่อนคลายครับพี่ฟุกน่ารักเราได้คุยกับพี่ฟุกคุยครับคุยนะคะพอได้บอกความรู้สึกกันไหมคะว่าก่อนหน้านั้นเราไม่ได้คุยแล้วพอเรามาคุยกันอย่างเงี้ยค่ะไม่พูดถึงอดีตกันเลยฮะพอถึงเจอกันก็จะพูดปัจจุบันเลยว่าแบบเมื่อก่อนเราไม่เคยคุยกันเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนคนเคยคุยกันมานานนะฮะรับส่งมุกกันแบบป๊ะป๊ะป๊ะเหมือนก็แบบมันเข้าขากันนะไม่รู้อาจจะเป็นโชคชะตาอะไรบางอย่างมีจะมีสุดเซอร์ไพรส์พิเศษให้กับแฟนคลับอย่างแน่นอนมีเซอร์ไพรส์อย่างแน่นอนครับคอนเสิร์ตนี้เป็นร้อยเพลงหรืออะไรอ่ะหรือแบบคอนเสิร์ต4ชั่วโมงอ่ะแบบเตรียมตัวร่างกายด้วยนะครับร่างกายด้วยเตรียมร่างกายกันให้พร้อมคอนเสิร์ตแบบเวอร์วังมากครับแล้วสุดท้ายแฟนคลับก็ยังคาดหวังอีกว่าเราจะมีแต่งชุดผู้หญิงอีกนี่บอกไม่ได้เนี่ยแปลว่ามีแน่เลยไม่รู้ครับครับผมอย่างตอนนี้นะครับก็กำลังจะมีหนังของพรามวิดีโอนะครับคอมเมดี้ไอซ์แลนด์นะครับภารกิจฮาแหกเกาะให้ติดตามกันแล้วก็ผลงานเพลงซิงเกิลใหม่เดี๋ยวจะปล่อยเร็วๆนี้ครับทำอยู่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะ